กระป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคกันอีกเช่นเคยนะคะพบกับดิฉันชนะทิพยไพพงศ์ค่ะทางไทย PBS Podcast ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันนะคะและนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านสถานีวิทยุที่กําลังเชื่อมโยงสัญญ,ญาณอยู่ในขณะนี้ทั่วทุกภูมิภาคเลยทีเดียวนะคะและถ้ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคแล้วล่ะก็ยินดีนะคะที่จะเป็นสื่อกลางให้คุณได้เข้ามา เล่าเรื่องราวแล้วก็ร้องเรียนผ่านรายการภูมิคุ้มกันนะคะแล้วดิฉันจะได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆมาตอบคำถามหรือว่าอาจจะส่งต่อให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเช่นสคบนะคะหรือว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและตอนนี้เรามีอีกหนึ่งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะคะนั่นก็คือสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้ามีประเด็นที่ ประชาชนนะคะร้องเรียนเข้ามาที่รายการภูมิคุมกันดิฉันก็ยินดีที่จะประสานงานแล้วก็ส่งต่อให้หน่วยงานเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือต่อไปค่ะ เอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีประเด็นที่มีกระแสทางสื่อสังคมออนไลน์อยู่เป็นระยะระยะนะคะเกี่ยวกับการขายกล่องสุ่มค่ะคุณผู้ฟังเมื่อก่อนอาจจะมีกล่องสุ่มประเภทสินค้าที่เป็นอาหารทะเลแช่แข็งใช่ไหมคะต่อมามีการขายออนไลน์โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดทาง Facebook หรือ f c e e o o o l l v v เนี่ยก็คือขายกล่องสุ่มเป็นสินค้าประเภทต่างๆเลยก็ส่วนมากจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าแบบ ไม่ใช่ของสดละนะคะอย่างเช่นแม่ค้าคนดังที่ขายกล่องสุ่มเป็นแสนบาทอันนี้ก็มีแล้วก็ปรากฏมีคนซื้อกล่องสุ่มไปในราคาหลักแสนบาทจริงแต่พอรีวิวสินค้านะคะปรากฏว่าบางคนเนี่ยเจอสินค้าที่อาจจะไม่ตรงใจอาจจะเป็นเครื่องสำอางซัดทั้งกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้ สินค้าตามที่ตัวเองได้ยินได้ฟังแม่ค้าคนนั้นโฆษณาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการขายกล่องสุ่มที่เป็นประเด็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าขายที่ผิดกฎหมายพรบการพนันไหมในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้เนี่ยจะมีกฎหมายอะไรมาดูแลจัดการหรือว่าความเป็นธรรมนะคะในการที่แม่ค้าพ่อค้าออนไลน์จะขายกล่องสุ่มเนี่ยนะคะมันควรจะระบุสินค้า ประเภทอะไรอย่างไรให้ผู้บริโภคได้รับทราบก่อนนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งประสบการณ์จากผู้บริโภคค่ะที่บอกว่าได้ไปซื้อกล่องสุ่มจากร้านทองคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดนะคะร้านทองขายกล่องสุ่มสินค้าในนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรอย่างไรวันนี้ดิฉันได้เชิญนะคะผู้บริโภคท่านนั้นมาเล่ารายละเอียดให้ฟังในรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณหม่องคะ สวัสดีครับคุณน้ำสวัสดีคุณผู้ฟังครับค่ะคุณหมองค้าทราบว่าไปซื้อกล่องสุ่มซึ่งเป็นกล่องสุ่มร้านทองและสินค้าข้างในเป็นทองหรือเปล่าคะเป็นทองคำครับเรียนคุณน้ำคุณผู้ฟังว่าซื้อกล่องสุ่มจากร้านทองเนี่ยได้ทองจริงๆค่ะแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่น้ําหนักที่เราได้มันคุ้มกับเงินกับสไตล์ที่เราจ่ายไปหรือเปล่ากับการที่เราจะไปยืนซื้ออยู่ในตู้ร้านทองเนี่ย เดี๋ยวจะมาเล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปีใหม่กระแสดังมากนะคร<ะ>ับช่วงสงท้ายพี่เขาต้อนรับปีใหม่เนาะแอดโฆษณาใน f a c e b o o k เนี่ยมันเด้งขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจติดตามร้านเขาหรอกเนาะมันเด้งขึ้นมา<ะ>เขาบอกว่าเนี่ยวันนี้นะจะมีกล่องสุ่มรักแรเท่านี้เท่านี้นะลองเข้ามาดูไอ้เราก็สนใจเนาะเอ๊ะมันเป็นยังไงอ่ะก็เลยกดติดตามเพจเขาเข้าไป<ะ>แล้วพอถึงเวลาก็นั่งชมเนาะแล้วเราก็ซีไปหนึ่งกล่อง ารยายการที่จ่ายไปเนี่ยเอาร้านร้านกอไก่ก่อนนะครับ1นึ่งันห้าบาทโอ้ตื่นเต้นเขาบอกว่ารางวัลใหญ่เนี่ยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมะจะเป็นทองคําแท่ง 1, <c oughs> 1สลึงสองสลึงแต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะ ต้องไปลุ้นไปสุ่มเอาเองใครโชคดีก็ได้ไปไม่แน่ใจว่าเขาจำกัดปริมาณการขายเนี่ยร้อยหรือว่า200กล่องเนาะเราก็อยากรู้เราก็เอฟไปหนึ่งกล่องจ่ายเงินไปเรียบร้อยกล่องสุ่มเป็นกล่องสุ่มจากร้านทองซึ่งเขาโฆษณาว่ามีทองจริงๆอยู่ในนั้นใช่ไหมคุณมองแต่ว่าขอทราบนิดนึงคุณมองอยู่จังหวัดอะไรคะผมอยู่หนองคายครับค่ะแล้วกล่องสุ่มที่ร้านทองโฆษณาขายนี่เขาตั้งอยู่ที่ไหนคะ ร้านเนี่ยอยู่กรุงเทพมีหน้าร้านใหญ่โตเลยแหละ,ะนะครับเชื่อถือได้ขายออนไลน์ขายออฟไลน์เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เคยซื้อกับเขาในลักษณะออนไลน์มาก่อนแล้วออในแอปชื่อดังนะครับแอปสีส้มก็เคยซื้อมาในช่วงแฟลตซงแฟลชเซลอะไรประมาณนี้แหละก็เคยซื้อก็มั่นใจได้ว่าออมีหน้าร้านจริงนะครับอทองเนี่ยได้มาตรฐานของสคอบอคเป็นเยี่อที่มีตราสัญ,ญลักษณ์น้ำหนัก รับรองนะครับแล้วก็ความบริสุทธิ์ก็คือ 96. 5เซที่ได้มาพอซื้อไปจ่ายเงินไปเรียบร้อยเนาะเขาก็ส่งมาตื่นเต้นแล้วแหละว,ว่าอุ้ยเราจะได้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าคนที่เขาได้รางวัลใหญ่เนี่ยเขาแสดงตัวไปเรียบร้อยแล้วแหละว,ว,ว่าเขาได้ทองแผ่นหนึ่งสลึงสองสลึงอ่ะเราแกะออกมาเราก็ได้ทองทได้จริงๆนะคุณผู้ฟังคุณน้ำศูำนย์จุดแ้กรัมเอาไปถามขายคืนณนราคาทองวันนั้นเนี่ยได้เก้าร้อยบาท ขายคืนที่ร้านที่เรา cf มาหรือว่าขายคืนร้านาในจังหวัดหนองคายไปไปขายคืนที่ร้านแถวบ้านซึ่งเขารับซื้อคืนโดยที่เขาไม่หักเลยเพราะว่า1แหละความบริสุทธิ์96.5รดับซื้อ2อตรายี่ห้อเนี่ยคือเข้าร่วมกับสคอบอสคบอคุ้มครองอยู่ก็เลยไม่ถูกหักใดๆะนะครับอีกหนึ่งชิ้นที่ได้มาในกล่องเป็นเทพเจ้าใสยชิ้เอะ ค,ความบริสุทธิ์99.99%น้ำหนัก0.2กรัมตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะตีเป็นเงินได้เพราะว่าเก็บเอาไว้เผื่อตัวเองเฮงแล้วกันเนาะ,ะและสิ่งที่ได้อันที่สามจากกล่องสุ่มก็คือเสื้อยืดหนึ่งตัวออันนี้คือสิ่งที่เราได้มากับเงิน1า199บาทที่เราจ่ายไปหนึ่งแหละเราได้ลุ้น เผื่อเราจะได้รางวัลใหญ่ตามที่เขาบอกก็ทําใจไว้แล้วแหะว่าเออเราอาจจะได้หรือเราอาจจะไม่ได้อ่ลองดูอันนี้เป็นกล่องสุบแรกในชีวิตเลยนะที่ซื้อมา <S 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 นะครับ <S 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 ขาดทุนไปเนาอะ,อะไม่เป็นไดไม่เข็ดร้านขอไข่วันนี้วร้านดังเลยแหละมีชื่อเสียงคนติดตามเป็น,สนแสนๆไลฟ์สดกันทีแบบโอ้โหขายกันเยอะมากแปดร้อยสสิบเกาบาทซื้อองได้นะครับ <S 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 อันนี้เกิดความโลภสองกล่องอืม 1,678บาทโอนไปอย่างรวดเร็วเขารับประกันนะคุณผู้ฟังคุณน้ำว่า<ฆ>ได้อ,องแน่นอนเป็นแหวน0ูนมกรมัม<ฆ>ส่วนที่เหลือเนี่ยเงินสดเอ่ยสร้อยคอหนึ่งสลึงแหวนหนึ่งสลึงสร้อยคอสองสลึงแหวนเพชรไปลุนเอาอ่ะ<ฆ>มันก็กระตุ้นให้คนให,ให้ให้เราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเกิดความอยาก<ฆ>อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่โทษใครนะเพราะเราเต็มใจที่เราจะซื้อเขาไม่ได้บังคับเราซื้อ สักพักหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ของมาได้ไข่สองชิ้นได้แหวนได้จริงๆ0.3ศูนย์ดสมกรัมกล่องละวงมีแค่นี้แหละ,ะไม่ได้เงินไม่ได้แหวนเพชรไม่ได้สร้อยสลึงไม่ได้สร้อยสองสลึงคนที่เขาได้เขาก็ไปรีวิวว่าเขาได้แต่เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นร้อยกล่องพันกล่องที่เขาส่งออกไปเนี่ยไอ้ที่เขาหย่อนหย่อนเนี่ยใครได้บ้างอาจจะ,ะรยายงานตัวหรืออาจจะไม่แสดงตัวแบบนี้เนาะแต่เราเป็นคนที่ไม่ได้ มันมีประเด็นร,ร้านขอไข่เนี่ยก็คือเราทักไปขายคืนเพราะว่ามันเป็นทองรูปพัณฑ์ไงมันไ<อ>ม่เหมือนกับร้านกอไก่เพราะร้านกอไก่เนี่ยเป็นทองแทง่งของกําแ่งเออเอาไปขายคืนด้านทองแถวบ้านเนี่ยโอเครับซื้อตามราคาณตอนนั้น <S 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 ทีนี้พอพอร้านขอไข่มันเป็นแหวนปุ๊บมันเป็นทองรูปภัณฑ์แน่นอนจะต้องโดนโดนหักค่าเสื่อมราคาก็เลยไม่เอาไปขายร้านทองแถวบ้านละทัดขายคืนร้านสองวงที่ซื้อมาเนี่ยได้เงินพันบาท คืนร้านร้านขอขายรีาอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะอยู่กรุงเทพครับอันนี้ก็อยู่กรุงเทพส่งคืนเสียงแคล้ส่ง EMS เองแล้วก็รอเจ็ดวันแล้วเราก็สงสัยเอ๊ะมันมีด้วยเหรอที่เราขายทองคืนแล้วเนี่ยมันไม่ได้รักการณวันที่เราขายณตอนนั้นคือคือเคยเคยซื้อทองมาออนไลน์นี่แหละแล้วเราก็ทักคืนร้านเขาเขาก็คิดให้ณตอนที่เราขายณตอนนั้นเลยพอของถึงร้านทองเขาแล้วเขาก็โอนเงินมาให้เราแต่ร้านนี้ ชทคุยกับทางแอดมินเขาบอกว่าร้านมีกติกาก็คือการขายคืนหนึ่งสัปดาห์เนี่ยรับซื้อคืนหนึ่งรอบอา้าวผมก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าถ้าสมมติเราร้อนเงินเนาะ<ฆ>น้ำหนักบาทสองบาทสาบาทเนี่ยเป็นหลักหมื่นขึ้นไปเนี่ยทํายังไงจะต้องรอเหรอก็เลยกลา,ายเป็นกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าการขายทองเนี่ยขนดตเราขายคืนด้านเขาเนาะเรา<ฆ>ังต้องรอรอบเลยกว่าจะได้เงินเนาะส่งไปวันศุกร์ได้เงินอีกทีเนี่ย ขร้ามาอีกอาทิตย์นึงเลยนะอืมอืมคือเขาก็บอกว่าเออทองถึงมือเขาแล้วแหละแต่ว่ารอรอรอบก่อนแต่ว่าราคาทองก็คือณวันที่เขาได้รับทองจริงจากคุณหมอว่เข้ใช่ไหมคือผมผมผมไม่รู้ว่าเขาคิดณวันที่ผมส่งคืนหรือณวันที่เขาได้รับหรือณรอบที่เขาได้เปิดการรับซื้อของคืนเออเพราะวันนั้นซึ่งวันนั้นทองลงสามารถเช็คได้ไหม ว่าวันนั้นทองบัทละกี่บาทว,ว,วันนั้นทองลงไอ้ก่อนหน้าเนี้ยตอนที่ทักขายคืนเนี่ย uh huh. ทองขึ้นราคาทองขึ้นแต่ทีเนี้ยพอถึงวันรอบที่เขาบอกว่าอถึงรอบที่จะจ่ายจะจ่ายเงินคุณแล้วนะอาจจะรับซื้อแล้วนะทองลง uh huh. ก็เลยไม่ถามต่อเพราะว่าหนึ่งแหละมันไม่มีความประทับใจในการในการบริการ uh huh. คือเราเราไม่รู้กฎกติกาเขามาก่อนอย่างว่าออาคุณรับซื้อคืนอิตทีละครั้งหรอ ก็ไม่รู้เนาะเราก็คิดว่าเหรีทองคำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายที่สุดแล้วและเป็นสิ่งที่เราซื้อจากร้านคุณขายคืนคุณโอเคมีแบบมีใบรับประกันมีใบรับรองให้ด้วยแพ็กส่งกลับคืนไปอย่างดีค่าส่ง EMS ก็ไม่ได้ขาดทุนด้วยออันนี้เป็นเป็นร้านขอไข่เนาะ ร้านที่สามยังมีร้านที่สามอีกเหรอคะคุณูคุณครับนี่เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าคุณหม่องเป็นเซียนกล่องสุ่มทองมากเลยนะคะเนี่ยโง่หรือเปล่าอย่างเงี้ยคือความอยากรู้ไงเราอยากรู้ร้านที่สามไม่รู้จักมาก่อนแอดโฆษณา Facebook มันใช้ได้ผลจริงๆนะเรานั่งเล่น Facebook อยู่เนี่ยมันเด้งขึ้นมาสองทุ่มคืนนี้เรามีกล่องสุ่มนะพัน้ยเกบาบาทรับประกันทองทุกกล่องด้วยความอยากได้สองกล่องคุณผู้ฟัง ร้านที่สามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อไปกี่กล่องนะคะสองกล่องสองกล่องครับสองกล่องจะบอกคุณผู้ฟังคุณน้ำอย่างนี้ว่าการซื้อสื่อโฆษณาใน Facebook เนี่ยมันได้ผลจริงๆนะอืมสำหรับคนเล่นมันเด้สำหรับคนคนเล่นสื่อออนไลน์พอมันเด้งขึ้นมาเนี่ยถ้ามันโดนกลุ่มเป้าหมายโดนตาเก็ตกรุ๊ปแบบผมเนี่ยผมจะเข้าไปดูทันทีเลยอ่ะเราก็เข้าไปดูเนาะมันก็มีคนถามในไลฟ์สดเนาะรวมไปถึงการคอมเมนต์หราว่าหนึ่งห้าเก้าเก้าเนี่ยสิ่งที่จะได้เนี่ย เบสิกเลยเนี่ยน้ำหนักทองเท่าไรอันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปถามคือด้วยความที่เราอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วเราอยากได้เรากลัวของหมดไงเราก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าน้ำหนักที่เขาจะใส่ลงไปในกล่องเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่0 5กรัม1กรัม1.9กรัม1สลึง2สลึงซึ่งมันเป็นรางวัลใหญ่นาอแต่เราก็ไม่ได้หวังแล้วแหละพยงแต่ว่าเราเราหวังว่าเออเราอาจจะโชคดีพอ1599คูณ2มันก็เป็นเงิน3 1 9 8ของที่ได้เนี่ย ทองแผ่นแผ่นจริงๆนะเป็นยี่ห้อที่มีมาตรฐานได้สคบคุ้มกรองนะครับน้ำหนัก0.5กรัมทั้งสองกล่องลอตเตอรี่กล่องลับใบดูดูเทคนิคดูวิธีการเขาสิเขาเอาหกล้านอ่ะมาหย่อนใส่ในกล่องด้วยเอไปลุ้นเอาปรากฏว่าหวยงวดนั้นถูกไหมเลขตัวเดียวยังไม่ถูกเลยแล้วมาเลขไทยสองตัวสนะรุปแล้ว 80บาทแต่จริงๆมันก็ใบเดียวเนี้ยเขาขายกันร้อยหนึ่งแล้วเนาะ uh huh. ทอง96.5เนี่ยเอาไปถามขายร้านทองแถวบ้านที่เคยขายข,ายของร้านกอไก่แหละ uh huh. เขาก็รับซื้อคืนนะราคาทองวันนั้น uh huh. 2>, 2แผ่น1,800บาทไม่หักสักบาทนะขาดทุนพ oh ันสี่โอ้โหจะบอกว่าการตลาดเนี่ยคือสุดยอดจริงๆ แต่แต่คนที่เขาได้ทองน้ําหนักหนึ่งสลึงสองสลึงเนี่ยเขาโพสตแสดงตัวอยู่นะครับ uh huh. เขาเป็นผู้โชคดีไงแต่เราอ่ะไม่ได้เป็นผู้โชคดีกัดป uh huh. ระเทศทองไหมได้ทองจริง uh huh. ส่วนต่างที่เสียไปเนี่ยคือซื้อความสลานเรากลับคืนมา uh huh. และเราได้รู้แล้วเราก็เลยได้มาคุยว่าถ้าคุณอยากได้แบบนี้ยคุณต้องเผื่อใจหน่อยนะว่าคุณอาจจะได้ทองจริงแต่น้ําหนักที่ได้เนี่ยถ้าไปเทียบกับเงินที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ย คุ้มไม่คุ้มคือตอนที่เราขายถ้าไม่รีบเก็บไว้อาจจะทแหวนู้นแหวน0.3กรัมเนี่ยผมจะต้องรออีกกี่ปีผมถึงจะได้กําไรจากแหวน0ูกรัมอันนี้ก็คือเป็นเป็นประสบการณ์ที่เอามาบอกเล่าสู่กันฟังจากที่ฟังคุณหมองเล่านะคะดิฉันก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผู้บริโภคอยากจะได้ของที่ดีที่สุดในราคาที่เรียกว่าถูกที่สุดหรือยุติธรรมที่สุดเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องปกติของทุกคนอย่างดิฉันเองก็เป็น แต่ยอมรับว่าเคย CF กล่องสุ่มเหมือนกันนะคะแต่แค่ราคา199บาทคือจริงๆในในใจก็คิดแบบคุณหมองแหละว่าสิ่งที่แม่ค้าออนไลน์เขาขายเขาบอกว่าออนอกจากในกล่องสุ่มจะมีเหรียญน,นะคะแล้วก็จะมีพวกทูบหรือสินค้าอื่นใ,ให้แล้วเนี่ยบางกล่องสุ่มจะมีรถมอเตอร์ไซ จะมีมทองเป็นเส้นๆเลยให้บบเขา<ม>เขาจะบอกว่ารอบนี้ที่เขาขายกล่องสุ่มเนี่ยเช่น500กล่องในนั้นจะมีมอเตอร์ไซค์1คันแ,บบแล้วก็จะเป็นอะไรนะเป็นสร้อยสร้อยคอทองรูป,ปพันห้าสสตางกับ1บาท10เส้นบบอันนี้คือเขาบอกตรงๆเลยนะคะแต่ว่าราคาที่ดิฉัน cf ไปร9 9บาทก็คิดว่า มันไม่เยอะเกินไปก็เลยลองดูนะคะลองมาสองกล่องคือก็ได้แต่ทูบกับเหรียญแล้วก็แล้วก็สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเท่านั้นเองทั้งสองกล่องเลยทีนี้ก็เลยมารู้แล้วว่าอ๋อกล่องสุ่มก็คือกล่องสุ่มแต่ว่าในกรณีของคุณหมองเนี่ยค่ะด้วยความที่ทองคําราคามันสูงเนาะมันอาจจะจูงใจมากกว่า ที่จะทําให้ผู้บริโภคซื้อแถมผู้บบขายเนี่ยก็ยังเป็นร้านค้าทองที่ทมีคว<ม>ามจริงน่าเชื่อถือมีหน้าร้านแบบจริงแถมคุณหม่องเองก็เคยซื้อทองจริงกับเขามาแล้วก็แบบเลยอาจจะจูงใจให้ซื้ออาจจะเป็นกล่องแรกหรือกล่องสองกล่องสามก็ว่าไปเนาะทีนี้แบบตรงนี้ค่ะคุณหม่องนอกจากที่ ได้ประสบการณ์ในการซื้อกล่องสุ่มจากร้านค้าทองแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับผู้บริโภคเพราะว่าอย่างที่คุณหม่องบอกว่าได้ทองกล่องแรกเนี่ยได้ทอง0.2กรัมกล่องที่2ได้ทอง0.3กรัมกล่องที่3ได้ทอง0.5กรัมเมื่อมื่คิดคำนวณดูแล้วทองน้ำหนัก1บาทก็ตกอยู่15.244กรัมใช่ไหมคะหาราออกมาถ้าณนะวันนั้นราคาทองบาทละ24,000บาท ็จะตกกรัมละประมาณเท่าไหร่ล่ะสองพันสี่ร้อยบาทเนาะใช่ไหมคะใช่ใช่เนี่ยพอพอลองเอาเอาเงินที่เราจ่ายไว้เนาะหนึ่งห้าเก้าเก้าบวกด้วยแปดสามเก้าบวกแปดสามเก้าบวกหนึ่งห้าเก้าเก้าแล้วก็หนึ่งห้าเก้าเก้าเนี่ยผมซื้อไปหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทได้ทองมาผมเพิ่มเงินอีกนิดนึงเนี่ยผมไดทองสลึงหนึ่งแล้วนะนั่นน่ะสิ เออเพิ่มเงินบิกพันกว่าบาทเนี่ยผมได้แหวนหนึ่งสลึงแล้วนะใช่เออแต่มันไม่ได้ลุ้นไงอ๋อเออมันไม่ได้ลุน <laughs> มันมีมันม,มันก็มีคนที่เขาได้ของก่อนผมเนาะเขาก็ไปรีวิวเนาะเขาบอกว่าเออไม่เป็นได้ได้ทองเก็บไว้่ที่เหลือก็ได้ลุนล้นละกันเผื่อถูกลอตเตอรี่หกล้านอย่างเงี้ยสาหรับกล่องกล่องด้านทองคอควายเนาะที่เขาหย่อนลอตเตอรี่มากล่องละใบอย่างเงี้ยเอออันอันเนี้ยมันมันก็น่าลุนเนาะฉันโชคดี ได้ทองแล้วยังได้เงินสดอีกหกล้านฉันดูลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจากกล่องสุ่มแบบนี้มันก็จะกลายเป็นไวดลกลายเป็นประเด็นดังขึ้นมาไงแต่ทีเนี้ยคนที่ไม่ได้อย่างผมเนี่ยความรู้สึกมันก็ห่อเหี่ยวไปละแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้เราฉลาดขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ถามว่าเข็ดไหมเข็ดไหมฮะเข็ดละครับจะซื้ออีกไหมคะไม่ซื้อละครับอ่ะทีนี้เอาหกสี่เจ็ดแม่มาลบเนาะลบกับ ร้านแรกขายได้เก้าร้อยร้านที่สองขายได้พ uh ันหนึ่งร้านที่สามขายได้พันแเนี่ยขาดทุนไป2 7 7พับาทเนี่ยคือกว่าจะหาตังค์ได้เกือบสามพันเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่อะ่ะแต่ด้วยความที่ใจเรามันใหญ่ไงใจมันโตไงตอนนั้น,นใจมันรักอะว่างั้นเถอะใ,<จ>ใช่ไหมใจ,ใจมันรักในการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงแบบนเนี้ยมาคิดดูนะเอาเงินสองพบาท ตรงตรงเนี้ยที่ขาดทุนเนาะไปซื้อลอตเตอรี่ยังยัง,ย,งยังพอจะมีหวังได้หกล้านสิบสองล้านอย่างเงี้ย<ฆ>แตน่นตอนนั้นนะ่ะไม่คิดอะไรหรอกคิดแค่ว่าเออลองลุ้นดูลองลุนลงล้นพอทีเนี้ยมานั่งไล่แจกแจงดูโอ้โห<ฆ>ขาดทุนยับเยินเลยแบบเนี้ย<ฆ>คือ<ฆ>ก็เลยจะบอกว่ามันอยู่ที่อยู่ที่ใจเราละกันเนาะ<ฆ>ไม,<ฆ>ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้โจมตีร้านอองว่าคุณโกโหกคุณหลอกลวงไม่ใช่เพราะว่า เขาก็หย่อนทองมาจริงๆแล้วเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่แค่นั้นเองคนที่เขาโชคดีไปเราก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับแล้วก็ไปไปโชคดีทางอื่นละกันอันนี้ก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่นํามาเล่าสู่กันฟังว่าลองซื้อแม้กระทั่งทองเนี่ยเขาก็ยังทํากล่องสุ่มออกมาเลยค่ะก็อันนี้จะเรียนคุณหมองและคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของการขายกล่องสุ่ม มันมีกล่องสุ่มระยะหลังๆเป็นแบบกล่องสุ่มการกุศลที่มูล,ลนิธิหรือวัดอะไรต่างๆเนี่ยเขาขายทางออนไลน์นะคะแล้วก็โฆษณาบอกว่าเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือคนโน้นนี้นั้นหรือการทำบุญอะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้ในเรื่องของกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการขายกล่องสุ่ม ที่มีออกมาเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอเนี่ยก็เตรียมที่จะพิจารณาในการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการขายกล่องสุ่มด้วยเหมือนกันนะคะคุณหมองคุณผู้ฟังเพราะว่าลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากล่องสุ่มแต่ได้ไม่คุ้มกับราคาที่เสียไปเนี่ย อาจจะสามารถต่อสู้ด้วยข้อกฎหมายเพื่อเอาผิดร้านค้าได้ถ้าหากว่าพบพฤติกรรมเข้าขายช่อโกงนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีโทษตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทมีความคืบหน้าจากทางกองบังคับการปรบาบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกปคบนะคะทางพันตํารวจโทรปริญญาปาละเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าการเล่นกล่องสุ่มก็มีมานานแล้วนะคะอย่างในต่างประเทศบางประเทศเนี่ย ถือเป็นการเล่นเกมออนไลน์สามารถเล่นได้แต่ต้องมีการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างไทยเราเองเนี่ยตอนนี้ยังอาจจะมีการตรวจสอบการขายกล่องสุ่มน้อยเกินไปหรือดูแลน้อยเกินไปค่ะซึ่งอาจจะต้องเข้าขายว่ามีการพิจารณาว่าเป็นการเล่นพนันหรือไม่ อาจจะแยกเป็น2ประเด็นก็คือว่า 1. ห,หากผู้ประกอบการขายกล่องสุ่มแล้วก็ไปขออนุญาตกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีการเล่นเนี่ยอันนี้ก็สามารถเล่นได้ผู้เล่นก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแต่ต่อมาถ้าหากพบว่าสินค้าได้ไม่คุ้มหรือไม่ตรงปกก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแต่ถ้าหากการขายกล่องสุ่มสินค้าที่ได้ไม่คุ้มนะคะอันนี้ก็เรียกว่าอาจจะต้องไปดําเนินการพิจารณา การขายนั้นว่าไม่ขออนุญาตและไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจจะเข้าขายการพนันผิดกฎหมายหรือไม่แล้วก็รวมไปถึงการที่ผู้บริโภคไม่ได้รับความคุ้มครองด้วยนะคะแล้วทีนี้คุณหมองคุณผู้ฟังคะทางสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็เคยออกมาเตือนแล้วเหมือนกันว่า ผู้บริโภคอย่าลงเชื่อโฆษณากล่องสุ่มปริศนาที่อาจจะมีการขายเพื่อเสี่ยงโชคนะคะตามเว็บไซต์หรือการขายทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งเน็ตไอดอลยูทูบเบมีการโฆษณาเชิญชวนให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ,อ,มอเมื่อ,อจ่ายเงินลงทะเบียนเพื่อเลือกซื้อสินค้ากล่องสุ่มไปแล้วเนี่ยอาจจะได้สินค้าที่มีมูลค่าต่ํากว่าเงินที่จ่ายไปนะคะ ตอนนี้นะคะความคืบหน้าล่าสุดสคอบ,อบบอกว่าอาจจะต้องมีการพิจารณานะคะตั้งวงในการที่จะร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อกล่องสุ่มด้วยเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะคะจะมารายงานคุณผู้ฟังแล้วก็อาจจะเชิญคุณหมองมาพูดคุยในรายการอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะคเพราะประเด็นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีออกมาเตือนหลายครั้งทางตำรวจก็ดีหรือว่าทางสคอบอทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคในด้านข้อกฎหมายเนี่ยจริงๆ มันอาจจะพิจารณาเป็น2แบบจริงๆคุณหมองคุณผู้ฟัง <แก S 1> เพราะว่ามันเข้าข่ายพรบการพนันไหมหรือถ้าเราซื้อของปกติคุณหมองแม้แต่การซื้อของออนไลน์ถ้าซื้อของแล้วได้รับของไม่ตรงปกอันนี้ก็สามารถร้องเรียนได้ตามขั้นตอนต่อไปแล้วก็ผู้ที่ขายสินค้า ส่งสินค้าไม่ตรงปกเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบเปลี่ยนสินค้าคืนสินค้าหรือคืนเงินใช่ไหมคะแต่กรณีกล่องสุ่มอย่างทองเนี่ยคุณหมอก็ยอมรับว่ามันเป็นทองจริงขายคืนได้จริงใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าที่เ,เราได้มัน,ม,นมันอาจจะไม่สอดคล้องกับสไตล์ที่เราจ่ายไปตั้งอรอบแรกอย่างนี้นนไงซึ่งซึ่งถ้าเรากาเงินทั้งก้อนเนี่ยที่ผมจ่ายไปเนี่ยมันจะได้น้ําหนักเยอะกว่าที่ท,ที่ที่เขาส่งคืนมาใช่ไหมล่ะที่เขาส่งมา ่าแล้วก็เพียงแต่ว่าเราเราอยากลุ้นแค่นั้นเองว่าเราจะเป็นผู้โชคดีแกะมาโอ้ยฉันได้เงินเออฉันจ่ายไป839แต่ฉันได้ทองมาสลึงหนึงสองสลึงแบบเนี้ยเออมัน,ม,นมันอาจมันเลยเกิดความอยากขึ้นมานะนะตรงจุดนั้นไงเขามีรางวัลใหญ่มาล่อเราแค่นั้นเองนะคิประเด็นอันนี้ก็เป็นมุมมองของผู้บริโภคอีกมุมมองหนึ่งนะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อกล่องสุ่มซึ่งเป็นกล่องสุ่มที่แบบ ราคาสูงด้วยอ่ะก็าคาือทองคำใช่ใช่แล้วแล้วแล้วเดี๋ยวมีมีนิดนึงในในหน้า f c e b o o o f แฟนเพจเนี่ยมันมีการซื้อโฆษณาเนาะ<ฆ>อันเนี้ยต้องต้องฝากผู้ฟังแล้วแหละว่าก่อนจะซื้อเนี่ยตรวจสอบนิดนึงว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าเขาเอารังวันใหญ่มาล่อบ,บางทีผมก็กดรายงานไปนะเพราะว่ามันมันไม่น่าเชื่อว่า เป็นคนนั้นคนนี้หนึ่งพันบาทเนี่ยมีรถมี iPhone มีมือถือซัมซุงขออนุญาตเอ่ยย่อนะครับมีทองคำอะไรอย่างเงี้ยมาแจกเยอะแยะมากมายแล้วหลายคนก็จะบอกว่าสนใจสนใจสนใจแล้วเพจก็จะตอบกลับว่าทักอินบ็อกทักอินบ็อกซึ่งจริงๆอะ่ะถ้าจะขายคุณมันก็ต้องอบอก,บอกสุด<า>ใจเระบูราคาชใช่ไม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 ,ไม่ให้ทักไปหลังร้านแบบนี้เนี่ยก็เลยกลัวว่ากลัวจะเป็นประเด็นดราม่าข,ขึ้นมาว่าเออถูกโกงหลอกไปแบบน,นี้ไง อันนี้ก็ขอบคุณคุณหม่องมากเลยนะเวลาไปพบเห็นเจอเจอเกี่ยวกับประเด็นซื้อขายออนไลน์หรือประเด็นอะไรที่อาจจะต้องสกิดเตือนผู้บริโภคท่านอื่นๆว่าอย่าไปหลงเชื่อเพราะผมประสบมาแล้วเนี่ยก็ดีมากๆนะคะคือต้องพยายามช่วยๆกันนะเนาะเพราะว่าตอนนี้โลกออนไลน์มันเป็นโลกเสมือนจริงเป็นโลกเสมือนจริงก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เร็วแล้วก็จูงใจ คนคได้ง่ายมากหลอกลวงคนได้ง่ายมากเพราะว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้เนาะครับก็ฝากเอาไว้ละกันคืออย่างสมมติหนึ่งเ้าเนี่ยบ้านรวยซื้อมาสัก2ี่กล่องมาสุ่มดูเนี่ยถ้าโชคดีก็ได้รางวัลใหญ่ไปแต่ถ้าโชคไม่ดีก็อาจาอาจะขาดทุนยับเยินแบบนี้ก็ไม่เป็นได้อะก็ไม่ว่ากันถ้าถ้าสตุ้งสตังค์เหลือเยอะอย่างนี้มาเราก็ได้ลุ้นไงแอก็ว่ากันไปครับแต่อย่างคุณหมองก็อาจจะพอรับความเสี่ยงได้เพราะว่าราคา เป็นราคาที่พอรับได้เนาะใช่ไหมคะก็เลยลองดูไงคือแค่หลักร้อยคุณก็มีทองใส่แบบเนี้ยอันนี้คือคําพูดของเจ้าของร้านเลยนะอ่าเ,เราก็เลยลองดูไงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วขายคืนขาดทุนโอเคขาดทุนไม่เป็นไรแต่ว่าต้องรออีกหนึ่งอาทิตย์อันนี้เป็นกฎกติกา <c oughs> ที่เขาตั้งมาอีกมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ขนาดเราเราอยู่ในแวดวงแบบนี้นะ,ะเป็นเป็นคนที่คิดว่าเออเราก็ ฉลาดทามตามข่าวอยูต่ตลอดนะออไ,มไม่ยอมเป็นตกเป็นเหยื่อของใครอย่างเงี้ยไม่ยอมตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแบบเนี้ยเออเรายังต้องรอเลยแล้วคนอื่นลาะ <S <S เออเนะาะพี่ดีแบบเออไม่รู้าไม่ทันไม่ทันเล่เหลีล่ยมต้องต้องตั้งสตินิดนึงโฆษณาอแอดเฟซบุ๊กเนี่ยจะบอกว่าใช้ได้ผลไหมใช้ได้ผลจริงๆสําหรับคนที่มีความสนใจอยากจะได้อยากได้ใครมีแบบผมแบบเนี้ยเห็นเพจขายสินค้าออนไลน์ใหญ่ๆดังๆก็ขายนะกล่องสุบราคาพิเศษ ซื้อออนไลน์ line, ซึ่งบางคนถ้าเกิดว่าได้สินค้าตรงที่ตัวเองต้องการาก็อาจจะถือว่าโชคดีไปแล้วก็อาจจะซื้อต่อไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้สินค้าไม่ตรงใจร,ราคาสูงเกินจริงขายคืนก็ไม่ได้ <ลำ S 1> หรือว่า,าสินค้านั้นหมดอายุไปเหมือนเค,ครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการร้องเรียนแล้วแหละอย่างที่เขาบอกอะไรนะกล่องสุ่มไม่ใช่กล่องสั่ง ถ้าอยากจะได้ก็เดินไปซื้อหรือว่าสั่งเอาค่ะกล่องสุ่มก็คือกล่องสุ่มฉันจะหย่อนอะไรลงไปตรงเนี้ยคุณไม่มีสิทธิเลือกนะโชคดีคุณก็ได้รางวัลใหญ่โชคไม่ดีคุณก็ได้รางวัลเล็กหรืออาจจะไม่ได้รางวัลเลยเป็นต้นค่ะอันนี้ก็1นึ่ทำใจ2ใจครับทำใจสองทใจสมก็ทำใจอีกเนาะทำใจอีกทำใจอีกเข็ดล้วครับไม่เอาอีกแล้วครับใครจะสุ่มจะอะไรผมไม่เอาแล้วครับค่ะเดินไปซื้อที่ร้านดีกว่า ใช่ใช่เก็บเก็บเงินกำเงินก้อนเนี่ยไปซื้อที่ร้านเถอะถ้ามองว่าเออเราอาจจะไม่มีโชคคนที่เขามีโชคเขาก็โชคดีไปอ่ะเนะเาะพขได้รางวัลใหญ่ไปแต่เราไม่มีโชคอ่ะโชคก็ก็ได้ได้ตามที่เขาส่งมาให้อ่ะแหละแต่ถ้าคิดไปคิดมามาบวกลบคูณหารดูโอ้โหเสียดายเงินตรงที่เราจ่ายไปจังเลยแต่สิ่งที่เราได้ก็คือเราฉลาดเราได้บอกคนที่ใกล้ใกล้ตัวว่าเออถ้าจะซื้อเผื่อใจแบบนี้นะไม่ใช่ว่าคุณจะได้ทุกคนนะนะครับ เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมองมากนะที่มารีวิวการซื้อกล่องสุ่มแล้วก็มาเตือนผู้บริโภคนะคะหวังว่าประสบการณ์จากคุณหมองเนี่ยจะทําให้ผู้บริโภคหลายคนเนี่ยได้คิดก่อนก่อนที่จะซื้อใครจะซื้อไม่เป็นไรเนาะถ้าคุณยินดีที่จะจ่ายนะคะแล้วก็ที่ที่คุยกันวันนี้เนี่ยไม่ได้โจมตีร้านทองกอไก่ขอไข่คอกวายนะเพราะว่าจ่ายเงินไปได้ทองมาจริงๆก็คือมารีวิวสิ่งสิ่งที่ตัวเองประสบพบเจอนะว่าร้านทองเนี่ยเขาก็มีกล่องสุ่ม ณยุคนี้พอสอนี้ก็เลยเอามาเล่าสูก่กันฟังเท่านั้นเองนะครับค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับขอบคุณคุณน้ำขอบคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นประเด็นที่ตอนนี้สังคมยุคใหม่อาจจะต้องติดตามกันนะนะคะเพราะว่าการซื้อขายสินค้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ผู้บริโภคเดินไปร้านค้านะคะไปหยิบสินค้าใส่ตะกร้าหรือไปร้านทองนะคะไปเลือกลายทองชักน้ำหนักแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็กลับบ้าน แม้แต่เราเห็นแค่รูปภาพเราเห็นแค่คลิปของสินค้าอันนี้เราก็สามารถสั่งซื้อได้แม่ค้าก็ส่งมาให้เราถึงบ้านแม้แต่ทองคําตอนนี้ก็ยังมีขายออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคอาจจะต้องตรวจสอบกันหลายชั้นนอกจากตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านทองนะคะตรวจสอบวิธีการขายทองตรวจสอบ คนที่ซื้อไปก่อนหน้าเราว่าเขาได้สินค้าจริงไหมเป็นทองจริงไหมราคาคุ้มกับที่ซื้อไปไหมนะคะขายคืนได้จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ซื้อทองมาใส่สวยๆงามๆเฉยๆบางคนอาจจะมีเงินเหลือนะคะอยากจะลงทุนด้วยการออมเงินเป็นทองคําก็ไปซื้อทองมาในราคาที่ราคาทองถูก แล้วก็เก็บไว้แล้วก็ขายไปในราคาที่ราคาทองคามันแพงกว่าตอนซื้อมาแบบนี้ก็จะได้กำไรส่วนต่างนะคะเป็นวิธีการลงทุนอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่คุณหม่องเล่าให้ฟังแหละค่ะว่ากล่องสุ่มทองเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็ถ้าเกิดผู้บริโภคท่านไหนรับความเสี่ยงได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้คานวณแล้วขายคืนขาดทุน อันนี้ก็เก็บเงินไว้ดีกว่าไม่ซื้อละกล่องสุ่มทองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะวันนี้ก็เลยมาเล่าประสบการณ์กันในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะและถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อกล่องสุ่มต่างๆเนี่ยก็จะนำมาเสนอในรายการภูมิคุ้มกันกันต่อไปนะคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทางตำรวจบกปคบได้ออกมาเตือนภัยผู้บริโภคจากการทำงานร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาในการไปตรวจค้นซึ่งมีการขายยาที่มีความผิดฐานขายยาปลอมด้วยค่ะคุณผู้ฟังมีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะแล้วก็ตำรวจบกปคบได้ทางานร่วมกับสานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยานะคะ มีการบุกทลายโกดังสินค้าแห่งหนึ่งนะคะพบว่ามีสินค้าปลอมยี่ห้อดังและสินค้าผิดกฎหมายจำนวนมากขายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแล้วก็ทางตำรวจตรวจยึดสินค้ามามูลค่ากว่า30ล้านบาททีเดียวค่ะซึ่งสินค้าที่มีการไปตรวจสอบนะคะก็มีหลายรายการด้วยกันอย่างที่บอกไปก็คือว่า เป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ของใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นประเภทยาด้วยนะคะคุณผู้ฟังเภสัชกรวีระชัยนวนชัยรองเลขาธิการอ,อยอค่ะได้ขอย้ำเตือน ผู้บริโภคนำบนระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์นะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาเนื่องจากการซื้อขายออนไลน์มีอันตรายเสี่ยงต่อการได้รับยาปลอมไม่ทราบแหล่งผลิตไม่มีคุณภาพและความปลอดภัยทําให้ต้องเสียเงินไปโดยที่ไม่สามารถใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์นั้นในการรักษาโรคได้นะคะจึงไม่ควรซื้อยาผ่านทางออนไลน์เด็ดขาดค่ะ ซึ่งทางอ,อยอก,ก็ไม่อนุญาตให้มีการขายยาทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, IG, YouTube, TikTok ด้วยนะคะส่วนกรณีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางถ้าหากพบว่ามีรายการขายที่มีราคาถูกจนเกินไปถูกกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์หรือลักษณะพรีออเดอร์เช่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาถูกเกินความเป็นจริงเนี่ยก็ขอให้คิดไว้เลยนะคะว่า ท่านกำลังเสี่ยงต่อการได้รับของปลอมของไม่มีคุณภาพใช้แล้วอาจจะเกิดทำให้อาการแพ้หน้าพังได้และสำหรับเครื่องมือแพทย์ค่ะก็ควรเลือกซื้อจากสถานที่ที่เป็นหลักแหล่งน่าเชื่อถือเช่นร้านขายยาไม่ควรเน้นที่สินค้าราคาถูกขายทางสื่อออนไลน์เพราะอาจได้รับเครื่องมือแพทย์ที่แปลผลที่ผิดพลาดหรือเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้คุณภาพส่งผลเสียต่อชีวิตของผู้ใช้ได้นะคะอย่างเช่น เครื่องผลิตออกซิเจนและอีกประการที่สำคัญขอเตือนผู้บริโภคว่าไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงอย่างเช่นแผ่นแปะสะดือลดน้ำหนักแผ่นแปะเท้ารักษาโรคเพิ่มการไหลเวียนสมุนไพราทาหน้าอกหรือทาอวัยวะเพศชายเพื่อเพิ่มขนาดซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่หลอกลวงและใช้ไม่ได้ผลตามที่โฆษณาเพราะว่าเป็นสินค้าที่หลอกลวงนั่นเองนะคะฉะนั้นจึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังไตร่ตรองให้รอบคอบ ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพทางออนไลน์นะคะหากพบแหล่งผลิตหรือว่าขายสินค้าเหล่านี้ที่ผิดกฎหมายอาจจะไม่ปลอดภัยในการบริโภคเนี่ยแจ้งเบาะแสไปได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ของอยก็คือหมายเลข1556หรือว่าสำนักง,งานสาธารณาสุขทั่วประเทศหรือที่เพจ Facebook ของอยก็ได้ก็คือ FDA ไทยนั่นเองนะคะ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ทางตำรวจบกปคบ,บค่ะสามารถแจ้งนะคะแหล่งผลิตสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือการผลิตที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานไปได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของบกปคบ,บก็คือหมายเลข1 1 3 5แล้วก็เพจ Facebook ปคบเตือนภัยผู้บริโภคได้ตลอดเวลาเลยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมาติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของการควบรวมกิจการค่ายโทรศัพท์มือถือระหว่าง Total Access Communication d t a c นะคะแล้วก็บริษัท True Corporation จำกัดซึ่งกำลังดำเนินการไปหลังมีการประกาศควบรวมกิจการเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานะคะ ซึ่งทางนักวิชาการและกรรมาการกสทชและเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการควบรวมกิจการของ True และ d t แทในครั้งนี้ว่าจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีทางเลือกลดลงทำให้ตลาด โทรคมนาคมเนี่ยกระจุกตัวมากขึ้นนวัตกรรมและก็สตาร์ทอัพต่างๆมีทางเลือกน้อยลงด้วยส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลแม้จะมีการใช้ข้ออ้างเรื่องของการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันของสองบริษัทก็อาจเป็นจริงได้ยากค่ะและการควบรวมกิจการของ True และ d ีแท็ครั้งนี้อาจนาไปสู่การผูกขาดและการแข่งขันทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรมนะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะถูกนำข้อสรุปไปเสนอในเวทีเสวนาออนไลน์ดิ t t u u e e t ท c ต้องโปร่งใสกสทอชอต้องรับฟังผู้บริโภคนะคะว่าองค์กรกำกับดูแลมีอำนาจในการคุ้มครองดูแลกรณีนี้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการผูกขาดการตลาดนะคะก็คือว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชและคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขคจะต้องใช้กลไกทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการผูกขาดในกิจการโทรคมนาคมเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคซึ่งมีจำนวนมากค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือค่ายทูและดีแทรรวมถึงอินเทอร์เน็ตด้วยเนี่ยนะคะก็มีจำนวน จำนวนอาจจะน้อยกว่า AAS ใช่ไหมคะ2องค่ายนี้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มารวมกันเนี่ยจำนวนก็มากกว่าค่ายอีกค่ายหนึงแน่นอนทีนี้ทางเลือกผู้บริโภคในการที่สองค่ายนี้จะมาแข่งขันในการทำโปรโมชั่นให้มันมีความคุ้มค่ากับผู้บริโภคมากที่สุดจ่ายเงินไปแล้วก็ได้รับบริการอย่างยุติธรรมเนี่ยอาจจะมีแพ็กเกจหรือโปรโมชั่นที่ ให้เลือกน้อยลงนะคะคุณผู้ฟังพอมันไม่มีการแข่งขันทางการค้าเนี่ยการกำหนดราคาค่าบริการก็จะมาจากผู้ให้บริการผู้บริโภคก็มีทางเลือกน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาจับตาม,มองกันต่อไปค่ะถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของค่ายโทรศัพท์มือถือนี้นะคะก็จะต้องนาเสนอคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งต่อไปค่ะและนี่ก็คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะ ช่วงต่อไปเราไปติดตามคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดรแก้วกลางสดานน้ำไัยเรื่องอะไรไปฟังกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงศ์นะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของคาเฟอีนและไมเกรนค่ะคาเฟอีนกระตุ้นหรือป้องกันไมเกรนมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรเพราะว่ามีการแชร์ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการดื่มกาแฟผสมมะนาวหรือกาแฟผสมน้ำมันมะพราะ้าวว่าจะสามารถช่วยแก้อาการปวดหัวไมเกรนได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะได้อธิบายเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพเรื่องของการดื่มกาแฟาผสมน้ำมะนาวหรือน้ำมันมะพร้าวว่าช่วยแก้อาการปวดหัวไมเกรนบอกว่าเป็นข้อมูลเท็จซึ่งเรื่องนี้เราจะมาคุยกันทีละประเด็นค่ะว่ากาแฟามะนาวหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรการแชร์ข้อมูลที่เขาบอกว่ามันจะช่วยแก้อาการไมเกรนนั้นเนี่ยแก้ได้ไหมถ้าแก้ได้มันน่าจะ มีคุณสมบัติจากอะไรที่ทําให้อาการปวดหัวไมเกรนนั้นหายไปนะคะจากอาจารย์แก้วค่ะปวดหัวไมเกรนเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วโดยรวมแล้วอาการมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์ปวดหัวไมเกรนเนี่ยนะสาเหตุเนี่ยเยอะเยอะมากนะคนที่เป็นไมเกรนอย่างผมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราต้องเลี่ยงอะไรเช่นต้องอย่าหิวถ้าหิวมากๆเนี่ยมันจะไมเกรนได้ต้องไม่กินของเหม็นหืน เช่นกระเทียมเจียวถ้าเก่าๆเนี่ยกินเข้าไปได้เรื่องเลยต้องไม่นอนดึกเพราะผมเนี่ยถ้านอนดึกมากๆเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนเช้าตื่นมาไมเกรนต้องไม่นอนมากเกินไปบางทีผมพยายามอยากจะนอนไปตื่นแปดโมงเช้าเนี่ยนอนแปดสองทุ่มไปเจ็จแปดโมงเช้าอยากจะพักผ่อนให้เต็มที่ปรากฏว่าตื่นมาไมเกรนเหมือนกันเหตุผลที่ไมเกรนถ้านอนมากเนี่ยเพราะมันหิวอเพราะฉะนั้นถ้าเราหิวมากๆเนี่ยน้ากรดมันออกมาในกระเพาะใช่มันน้าย่อยมันออกมาเนี่ย ันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดไมเกรนพอพูดถึงน้ำย่อยก็ต้องพูดถึงกาแฟการดื่มกาแฟเนี่ยเป็นการเรียกน้ำย่อยออกมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดื่มกาแฟท้องว่างก็ไมเกรนถ้าเครยียดมากๆก็ไมเกรนเพราะฉะนั้นเนี่ยไมเกรนเนี่ยมันเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกที่ทําให้เราเครยียดออสิ่งเร้าอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าจะเป็นคือแสงจ้าจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใส่แว่นดำมาตลอดก็ลดปัญหาไมเกรนไปได้เยอะเลยะนะฮะ อาจารย์สิ่งเร้าเหล่านี้มันจะไปทําให้ปฏิกิริยาร่างกายอย่างไรถึงมีอาการปวดหัวไมเกรนคะอาจารย์เท่าที่ผมสรุปจากตัวเองนะคือเครียดพอเครียดแล้วเนี่ยความจริงเครียดแล้วเส้นเลือดควรจะตีบนะแต่ปรากฏว่ามันมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าไมเกรเนเกิดจากเส้นเลือดในสมองมันขยายขยายแล้วไปกดส่วนที่เป็นระบบประสาทของสมองบางส่วนเนี่ยปรากฏ้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดกระแสรประสาทตรงนั้น ทำให้เกิดอาการไมเกรนได้เช่นเที่คนที่เป็นไมเกรนจะมีสองกลุ่มนะกลุ่มผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเห็นแสงหรือเห็นออร่าเนี่ยก่อนที่จะเกิดอาการปวดหัวข้างเดียวแล้ววิ่งไปวิ่งมามันจะปวดซ้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปปวดขวาปวดขมับซ้ายไปขมับขวาหรือว่าปวดระหว่างหัวคิว้วปวดไปแล้วบางครั้งก็จะมีความรู้สึกอยากจะอาเจียนคืออาเจียนแล้วจะหายช่วงหนึ่งเลย ที่ผมไมเกรนมากๆเนี่ยพอเป็นปั๊บจะผมร้วงคอให้อ้วกพออ้วกปั๊บหายเลยแต่รุ่งขึ้นจะปวดหัวมากผมก็มีลูกศิษย์ที่ปวดหัวไมเกรนนะเขาก็ไปหาหมอหมอก็จ่ายยามาเขาก็มาคุยกับผมว่าเนี่ยยาเนี่ยได้ผลดีเขาหายเหมือนกันพอเป็นไมเกรนแล้วเขาหายผมก็ลองซื้อมากินดูมันเป็นยานที่ซื้อได้ก็มันก็หายจริงๆนะแต่ว่ารุ่งขึ้นก็จะปวดหัวด้วยแต่เป็นการปวดหัวแบบปวดเจ็บบริเวณที่เราปวดหัวเก่านี่แหละนะแต่ไม่ใช่เป็นไมเกรนแล้วเป็นปวดหัวธรรมดา สำหรับผมเนี่ยกินยาพาราไม่หายก็ทรมานไปวันสองวันก็จะหายก็พักผ่อนไปก็หายเองนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามศึกษาว่าไมเกรนเนี่ยในหลักการแล้วมันเกิดขึ้นทางสรีรวิทยาเนี่ยเป็นยังไงก็ไปดูใน y YouTube เขามีคลิปให้ดูเยอะมากเลยนะฮะปรากฏว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันขยายตัวแล้วไปกดเส้นประสาทจนปวดหัวแล้วเขาก็บอกว่าอีกอันนึงที่น่าจะเป็นไปได้คือพอมันขยายตัวแล้วเนี่ย ออกซิเจนตรงนั้นจะเจือจางลงทำให้เกิดอาการปวดหัวเหมือนกันคือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะบริเวณไหนถ้าออกซิเจนต่ำลงเนี่ยมันจะเกิดอาการปวดเช่นเวลาเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยออกซิเจนในกล้ามเนื้อต่ำเนี่ยการใช้น้ำตาลกลูโคสทีเป็นพลังงานเนี่ยมันไม่ไปจบเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำแต่มันไปไปจบเป็นกรดแลคติกแอซิดซึ่งความเป็นกรดอยจะกัดกล้ามเนื้อให้เจ็บซึ่งในสมองก็เหมือนกันคันเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการเนี่ยคุาถึงบอกว่าถ้าเส้นเลือดในสมองมันขยายตัวเกินไปจากที่ควรจะเป็นก็ทําให้มันหดลงมาเท่ากับปกติได้ไหมซึ่งอันนี้แหละก็เป็นหลักการว่าคาเฟอีนเนี่ยเป็นตัวทําให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยหดกลับมาเป็นปกติได้ถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมนะค่ะคานนี้ในงานวิจัยเนี่ยบทความวิชาการที่ผมไปนคน้คนดูเนี่ยเขาก็มีข้อมูลพอสมควรอย่างเช่นหน่วยงานอิสระ ของอังกฤษที่หน่วยงานหนึ่งนะชื่อ The c o c h r a n e Collaboration เป็นองค์กรทางระหว่างนานาชาติเลยนะที่ไม่หวางผลกำไรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์บทความของเขาเนี่ยเป็นที่เชื่อถือมีบทความหนึ่งที่เขาตีพิมพ์ในวารสารเอกสารของเขาเนี่ยในปี2019เป็นผลสำลิดของยาแก้ปวดแบบเฉียบพรันในผู้ใหญ่คือบทความนี้อธิบายเรื่องการใช้คาเฟอีนนะคาเฟอีนเนี่ย ปริมาณก็สักประมาณร้อยมิลลิกรัมถึงร้อยสามสิบมิลลิกรัมผสมไปกับยาแก้ปวดต่างๆปรากฏว่าไอผลของยาแก้ปวดดีขึ้นกว่าเดิมคือคาเฟอีนเนี่ยไปเสริมฤทธิ์กันแก้ปวดค,คือยาแก้ปวดถ้าไม่มีคาเฟอีนเนี่ยอาจจะต้องใช้เยอะขึ้นแต่พอใช้คาเฟอีนเข้าไปเนี่ยลดปริมาณได้อันนี้ก็เป็นการบอกว่าคาเฟอีนมีผลนะแต่ไม่ได้บอกว่าคาเฟอีน,นแก้การปวดทั้งหลายนะฮะ ันนี้ก็มีบทความอันนึงตีพิมพ์ในวรารสาร Journal of Headache and Pain ปี2017ชื่อบทความภาษาไทยคือการจัดก,การผู้ป่วยที่มีอาการปวดหัวด้วยคาเฟอีนเขาบอกว่าคาเฟอีนเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยากแก้ปวดนะในการบำบัดการปวดหัวหรือไม่ผลการศึกษาก็พบว่าคาเฟอีนเนี่ยมีนัยสาคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยากแก้ปวดหัวสิ่งที่น่าสนใจคือว่า การศึกษาเกี่ยวกับคาเฟอีนและอาการปวดหัวเนี่ยส่วนใหญ่เขาศึกษาในอาการปวดศีรษะเนื่องจากไมเกรนแต่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าคาเฟอีนเนี่ยช่วยลดอาการปวดศีรษะแบบอื่น<า>นะเพราะฉะนั้นมันก็ขีดวงมาแค่ไมเกรนอาจารย์คะจาก2งงานวิจัยที่ว่านี้แสดงว่าคาเฟอีนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามมันมีส่วนช่วยเสริมฤทธิ์ของอาการปวดหัวที่เกิดจากเส้นเลือดขยายตัว ที่เป็นอาการของไมเกรนได้ใช่ไหมอาจารย์คือเขาบอกว่าปวดอะไรก็ได้คาเฟอีนเนี่ยไปเสริมนิดยาให้แก้ปวดหัวดได้ดีอย่างพาราเซตามอลเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยเขาผสมคาเฟอีนเข้าไปด้วยนะไม่ใช่เป็นพาราอย่างเดียวอ๋ออาจารย์แล้วมันจะมีสูตรอะไรบอกไหมว่าเวลาเราไปซื้อยาพาราเซตามอยี่ห้อนั้นยี่ห้อน,นี้มันมีคาเฟอีนด้วยอ่ะเขาระบุเขาระบุไว้นะเพราะายาพวกนี้ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงสมัยโบราณเรามียาแก้ปวดเป็น in, อสไพรนเนี่ยนะ ผสมฟีนาสเตนแล้วก็ผสมคาเฟอีนการที่เขาใส่คาเฟอีนเข้าไปเนี่ยด้วยหวังจะจูงใจให้คนติดเพราะคาเฟอีนเนี่ยมันทําให้ติดนะ uh huh. สมัยก่อนเนี่ยชาวนาชาวไร่เนี่ยจะชอบยาตัวนี้ A.P.C. นะของหลายบริษัทคือจะกินจนติดแล้วแอสไพรินเนี่ยหรือแอสไพลินเนี่ย,ยกินเข้าไปมากๆเนี่ยมันกัดกระเพาะ uh huh. จะเป็นแผ uh huh. ลก็เลยยกเลิกสูตรนี้ไปให้มาใช้พาราเซตามอลซึ่งไม่กัดกระเพาะค่ะ uh huh. อาจารย์แล้วสมมุติฐานอะไรที่บอกว่าคาเฟอีนช่วยลดการเกิดอาการไมเกรนได้นะคะอาจารย์คือถ้าเราเชื่อว่าเส้นเลือดในสมองมันพองขึ้นมาแล้วมันไปกดสมองทําให้เราเจ็บเราก็ทําให้มันหายพองให้มันกลับมาที่เดิมคาเฟอีนเนี่ยมีฤทธิ์ในการทําให้เส้นเลือดหดตัวในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยที่พองอยู่ก็จะหดมาที่เก่าซึ่งผมเนี่ยได้ผลกับตัวเองมา การใช้คาเฟอีนช่วยลดการขยายตัวของหลอดเลือดเพื่อป้องกันหรือว่าช่วยบำบัดอาการไมเกรนต้องอยู่ในระดับที่พอเหมาะแต่ว่าคนทั่วไปจะรู้ได้ยังไงว่าปริมาณคาเฟอีนที่ตัวเองได้รับเข้าไปเพื่อลดอาการไมเกรนพอเหมาะกับตัวเองไหมเช่นอาจารย์บอกว่าอมลูกอมที่มีคาเฟอีน1เม็ดหรือว่ายังไม่หายก็อาจจะเพิ่มไป2เม็ดควรจะบริโภคอย่างไงอาจารย์อันนี้ต้องลองต้องลองกับตัวเองเลยแล้วเราจะรู้ว่า ที่เหมาะสมคือเท่าไหร่เพราะว่ามนุษย์ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ความจริงน่าจะเริ่มมีการศึกษาได้แต่ว่าผมบทสภาพแล้วล่ะอายุมากพอมากเกินไปไม่คิดจะไปร่วมทําอะไรเลยใครแล้วแต่ผมรู้ว่าผมทำอย่างนี้ได้แล้วผมก็แนะนําว่าต้องศึกษาตัวเองเพราะว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องไมเกรนไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือเป็นอะไรก็ตามแพทย์สัตว์ก็ตามเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นไมเกรนถ้าคนที่เป็นไมเกรนแล้วมาพูดเนี่ย เขาจะอธิบายอะไรได้ชัดเพราะว่าเขาเป็นกับตัวเองแล้วเขาสามารถป้องกันหรือแก้ปัญหาได้อย่างไงคือสมัยที่ผมกินยารักษาไมเกรนเนี่ยนะคือก็ไม่ได้กินประจำนะเพราะว่าผมกินตามอาการรุ่งขึ้นมันจะปวดหัวอยู่แหละแต่ถ้าเป็นกาแฟนเนี่ยนะไม่มีอาการปวดหัวเลยอเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจนะเออมีบทความหนึ่งในอินเทอร์เน็ตเขากล่าวว่าคลิฟแลนด์คลินิก ให้ความเห็นว่าการบําบัดอาการปวดศีรษะด้วยยา OTC OTC คือยาที่ซื้อได้เองโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์นะนะหลายชนิดมีคาเฟอีนเป็นตัวช่วยให้ผลการบําบัดดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบางคนอาจจะพบว่าการดื่มกาแฟช่วยลดอาการปวดศีรษะได้และในกรณีไม่ชอบกาแฟเพราะแต่ต้องการใช้คาเฟอีนก็ไปดื่มชาเขียวหรือชาดําก็ได้เพราะมีคาเฟอีนในระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะคลิปแลนด์คลินิกเนี่ย เป็นโรงพยาบาลซิ่งดีเป็นอันดับ2ของอเมริกาอันดับหนึ่งคือ Mayo Clinic เพราะนั้นพอคลิปแนคลินิกเขาพูดอย่างนี้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมก็ว่ามันก็มีเหตุผลที่มาส่งเสริมสิ่งที่ผมเชื่ออยู่ก็เลยมองว่าถ้าใครก็ตามที่ดื่มกาแฟเนี่ยนะน่าจะช่วยป้องกันไมเกรนไะด้แต่ในกรณีของน้ำมะนาวหรือน้ำมะพร้าวเนี่ยผมไม่เคยเห็นข้อมูลหนึ่งนะสผมไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะว่าน้ำมะมะมะนาว ผมก็ดื่มประจำามืนนะไม่มีปัญหาอะไรแต่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยผมไม่ดื่มเพราะว่าน้ํามันมันทําให้อ้วนค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นน้ํามันจากพืชหรืออะไรก็ตามใช่ไหมฮะอาจารย์น้ํามันทําให้ให้อ้วนไม่ว่าน้ํามันนี่ทําให้เอียนด้วยความเอียนเนี่ยบางทีทําให้ผมไม่เกินอาจารย์แล้วที่เขาแชร์ข้อมูลว่ากาแฟผสมน้ํามันมะพร้าวมันจะมีความเข้ากันได้ยังไง ก็อาจจะเป็นคนที่เชื่อในนะ้ำมันมะพร้าวขีบเย็นอะไเงยเขานะ้าวานั้นมะพร้าวธรรมชาติซึ่งค่อนข้างแพงไะนะก็ลองดูก็แล้วกันถ้าลองแล้วได้ผลก็เป็นบุญไปนะแต่สําหรับผมเนี่ยแบบไม่ต้องลองเพราะผมเชื่อว่ากาแฟอ่อนๆอย่างจางกากแฟดำอย่างจางของผมเนี่ยได้ผลแล้วถ้าผมดื่มทันนะพอเริ่มจอตาเนี่ยมันเริ่มมองเห็นไม่ชัดแล้วเนี่ยผมรีบดื่มเนี่ย ภายในห้านาทีเดียไปนั่งเงียบเงียมันมืดนะหายเลยค่ะอาจารย์โดยสรุปแล้วข้อมูลที่มีการแชร์กันว่าการดื่มกาแฟผสมน้ำมะนาวหรือกาแฟผสมน้ำมันมะพร้าวช่วยลดอาการปวดหัวไมเกรนได้เป็นข้อมูลที่จริงหรือไม่จริงคะอาจารย์นักวิชาการที่เขาตีความเขาบอกว่าเท,ท็จแต่ว่าสาหรับผมเนี่ยม,มีความรู้สึกว่ามันต้องลองดูกับคนที่เป็นคือคนที่พูดเนี่ย ไม่ใช่คนที่เป็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้พูดเลยว่าเคยลองเลยผลไม่ได้ผลใช่ไหมคะคือถ้าเราอยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ต้องลองดูตอนี้การลองเนี่ยมันก็ไม่ได้อันตรายคือถ้าคนเป็นไมเกรนประจําเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นที่บ้านมันมีจังหวะอย่างเช่นของผมเนี่ยถ้าอากาศเปลี่ยนนะผมเช่นเช่นหนาวผิดปกติเนี่ยผมก็จะไมเกรนง่ายหรืออาจจะเวียนหัวแล้วไมเกรนเพราะฉะนั้นผมจะรู้เลยว่าถ้าอากาศอย่างนี้นะผมดื่มกาแฟ ปกติก็ดื่มกาแาอยู่แล้วก็จะไม่เป็นถ้าลืมดื่มเมื่อไหร่นะได้ผลอาจารย์โดยสรุปแล้วก็คือว่ากาแฟที่มีคาเฟอีนเนี่ยมีข้อมูลทางวิชาการว่าคาเฟอีนช่วยลดการขยายตัวของหลอดเลือดซึ่งก่อให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้แต่ว่าข้อมูลของน้ำมะนาวหรือน้ำมันมะพร้าวนี่ก็คือที่ไม่ได้มีข้อมูลว่าช่วยลดอาการปวดหัวไมเกรนได้ใช่ไหมคะคือมันเป็นความเชื่อซึ่งผมไม่คิดว่ามีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะหาไม่เจอค่ะ แต่ว่าคาเฟอีนเนี่ยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ช่วยสนับสนุนใช่ไหมคะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนพอสมควรแล้วผมบตัวผมเป็นตัวหกพิสูจน์ด้วยนะแล้วผมก็ได้ผลมาเป็นสิบสิบครั้งแล้วเป็นร้อยครั้งแล้วผมก็ถ้าเชื่อจะลองดูก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้อันตรายอะไร,ะไรกาแฟก็แค่กาแฟค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดิฉันชนะทิพไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www thaipbspodcast com application thaipbspodcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน podcast ของ ios google podcast android podbean soundcloud และ spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaiPBSpodcast